อีก500เมตรข้างหน้าไปด้านหน้าก็เป็นที่อยู่ของสำนักจุฬาลัมพีเราวัดนี้มาสร้างด้วยดงอิสลามก็อย่าลืมเอาดอกไม้ทุกเทียนลงติดไม้ติดมือไปด้วยหนังสือธรรมะไปด้วยดอกไม้ทุกเทียนหนังสือธรรมะติดไม้ติดมือไปด้วย